เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเสน่ห์ยาแฝดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณวัดเพื่อนสนิทของคุณวัดชื่อโย่งครับย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2541ตอนเรียนอยู่ปวช.ปี 2ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเวลาเลิกเรียนก่อนกลับบ้านคุณวัดกับเพื่อนๆรวมถึงคุณโย่งก็จะพากันไปนั่งกินข้าวและคุยกันที่ตลาดเป็นประจำเพื่อนในกลุ่มของคุณวัดก็จะมีแฟนของแต่ละคนมานั่งกินข้าวด้วยแต่คุณวัดยังไม่มีแฟนรวมทั้งแฟนของคุณโย่งก็มาแฟนของคุณโย่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยระดับดาวอาชีวะได้เลยแล้วในกลุ่มเพื่อนของแฟนคุณโย่งก็จะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผิวสองสีเรียนอาชีวะเหมือนกันนั่งโต๊ะในสุดเธอมักจะแอบมองคุณโย่งอยู่บ่อยๆและมองด้วยสายตาเสน่หามากด้วยความที่คุณโย่งเป็นคนปากไวเจ้าชู้เลยแซวไปเรื่อยรวมถึงน้องคนนี้ก็เช่นกันพวกคุณวัดมักจะแอบมองตามคอยจับสังเกตและมักจะเห็นน้องคนนี้ยิ้มแบบมีความสุขมากเวลาที่ถูกคุณโย่งแซวจนวันหนึ่งพวกคุณวัดก็พากันไปกินข้าวที่ร้านเดิมที่ตลาดเช่นเคยแต่วันนี้แฟนคุณโย่งไม่สบายเลยไม่ได้ไปด้วยและแน่นอนว่าน้องคนนั้นก็มากินข้าวด้วยน้องเดินมานั่งตรงข้ามกับคุณโย่งซึ่งมีคุณวัดและคุณพันนั่งอยู่น้องพูดกับคุณโย่งว่าพี่คะหนูชอบพี่มากหนูรักพี่พี่เลิกกับแฟนพี่แล้วมาอยู่กับหนูได้ไหมคุณโย่งตอบกลับไปแทบจะทันทีว่าพี่มีแฟนแล้วน้องก็รู้สวยกว่าน้องอีกไปหาคนอื่นเถอะนะน้องคนนั้นถึงกับหน้าเสียมองหน้าคุณโย่งเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะลุกเดินจากไปผ่านไป 2-3 วันน้องคนนั้นก็ไม่ได้มากินข้าวกับพวกคุณวัดอีกเลยพวกคุณวัดก็บ่นกับคุณโย่งไปว่าพูดกับน้องเขาแรงไปหรือเปล่าจนตอนจะไปขึ้นรถกลับบ้านน้องคนนั้นก็มายืนรอคุณโย่งที่ท่ารถและบอกกับคุณโย่งว่าพี่ไม่ชอบหนูไม่เป็นไรหนูคงจะกลับบ้านที่สุรินทร์และอาจจะย้ายที่เรียนด้วยแล้วน้องก็จับมือคุณโย่งพร้อมกับยื่นน้ำเปล่าให้คุณโย่งรับน้ำแล้วก็เปิดดื่มทันทีทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโย่งก็เปลี่ยนไปเลยตอนอยู่ที่โรงเรียนก็บ่นหาแต่น้องคนนั้นบอกอยากจะย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับน้องเขาที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือคุณโย่งได้บอกเลิกกับแฟนเอาดื้อๆแล้วก็ทะเลาะกับพ่อแม่เก็บข้าวของไปอยู่บ้านน้องคนนั้นพวกคุณวัดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจนเกือบจะวางมวยกันด้วยซ้ำคุณวัดกับเพื่อนๆคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของคุณโย่งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือหน้าตาดำคล้ำปากซีดผอมซูบลงเหมือนศพเคยตามไปดูที่บ้านของน้องคนนั้นก็เห็นคุณโย่งอยู่กับน้องเขาจริงกอดจูบน้องตลอดเวลาทีนี้เลยมาคิดกันว่าคุณโย่งต้องโดนของแน่ๆและของคงจะแรงมากด้วยเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณวัดเคยแอบเอาสร้อยพระไปใส่ให้คุณโย่งก็ยังไม่หายผ่านไป2สัปดาห์ที่โรงเรียนมีจัดไปเข้าค่ายอาสาคุณโย่งไม่อยากไปเพราะอยากอยู่กับน้องคนนั้นแต่โดนทางอาจารย์บังคับเลยจำใจต้องไปโดยในวันเข้าค่ายต้องเข้าซุ้มต่างๆซึ่งอาจารย์จะจัดซุ้มไว้ตามภูเขาระหว่างที่พวกคุณวัดเดินไปบนเขาสายตาของคุณวัดกับคุณพันธ์ก็ไปเจอกับกรดพระธุดงค์ที่ปักอยู่คุณวัดกับคุณพันธ์เดินเข้าไปนั่งคุกเข่ากราบอยู่หน้ากรดพอดีกับมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินออกมาท่านยิ้มแล้วบอกว่าเพื่อนโยมคนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายคืนนี้พาเขามาหาอาตมาจะทำพิธีถอนให้ท่านพูดแต่สายตามองผ่านหลังพวกคุณวัดไป
ซึ่งพอหันไปดูก็เห็นคุณโย่งกำลังเดินผ่านไปเวลาผ่านไปจนถึงเวลา3 ทุ่มพวกคุณวัดจึงออกอุบายชวนคุณโย่งไปเดินเล่นบนเขาแก้เบื่อเดินไปจนถึงกรดหลวงพ่อแล้วจู่ๆคุณโย่งก็สะดุ้งแล้วกำลังจะหันหลังวิ่งหนีคุณพันจึงรีบกอดตัวเอาไว้แล้วคุณวัดก็เอาสายสิมที่หลวงพ่อให้ไว้มามัดมือมัดตัวคุณโย่งจนคุณโย่งกรีดร้องเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงออกมาจากปากคุณโย่งคุณวัดกับคุณพันอุ้มคุณโย่งมาวางที่หน้ากฎหลวงพ่อด้วยความกลัวหลวงพ่อท่านจุดเทียน1 เล่มส่องให้เห็นหน้าคุณโย่งที่ตอนนี้ตาเหลือกน้ำลายไหลออกจากปากตลอดเวลาและที่น่าขนลุกคือเหมือนมีลูกอะไรปูดนูนวิ่งไปมาทั่วร่างกายของคุณโย่งหลวงพ่อบอกว่าเป็นผีตายโหงที่อยู่ในร่างมันจะวิ่งหนีออกไปแล้วท่านก็สวดคาถาบทหนึ่งให้ผีตายโหงนั้นมาคุยกับท่านจึงได้รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นทำคุณไสใส่คุณโย่งโดยใส่ลงในน้ำที่ให้คุณโย่งกินวันนั้นซึ่งน้องคนนั้นต้องไปเสพสมกับหมอผีเขาถึงจะทำพิธีให้ส่วนที่หน้าบ้านน้องเขาหมอผีคนนั้นก็เอาดิน7 ป่าช้ามัดใส่บาตรที่แตกฝังไว้ที่เลวร้ายที่สุดน้องเขาเอากางเกงในเปื้อนประจำเดือนวางไว้ใต้หมอนที่คุณโย่งนอนส่วนข้าวที่ทำให้คุณโย่งกินก็เอาผ้าอนามัยเปื้อนเลือดมาเผาไหม้ให้เกรียมแล้วป่นคลุกใส่จานน้ำก็เป็นน้ำที่ล้างน้องสาวของตัวเองพวกคุณวัดทั้งกลัวทั้งสงสารเพื่อนจนน้ำตาซึมจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เอาสายสินมาปั้นให้เหมือนลูกกลอนแล้วยัดใส่ปากคุณโย่งไม่ถึง5 นาทีคุณโย่งก็อ้วกออกมามีแต่น้ำคร่ำดำดำเหม็นมากและยังมีเส้นผมอีกกระจุกใหญ่ออกมาแล้วท่านก็ให้พวกคุณวัดเอาน้ำมนต์ไปอาบให้คุณโย่งหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วบอกให้พากลับได้เดี๋ยวก็หายแล้วพอเช้าวันต่อมาคุณโย่งก็มีอาการดีขึ้นค่อยๆกลับไปเป็นคนเดิมอีกครั้งหลังจากเข้าค่ายกลับมาพวกคุณวัดก็ได้ยินข่าวว่าน้องคนที่ทำของใส่เพื่อนของตนกลายเป็นคนเสียสติวันดีคืนดีก็เดินแก้ผ้าออกจากบ้านไปถึงปากซอยพวกคุณวัดก็ลองไปขุดหน้าบ้านน้องคนนั้นก็เจอรูปปั้นดินกับบาดแตกจริงๆจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปถึงช่วงปิดเทอมคุณโย่งก็ได้ไปบวชให้พระธุดงค์รูปนั้นเพราะหากไม่ได้ท่านช่วยไว้เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเช่นไรอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน